กัจจีสปอตเทดสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทุกคนด้วยครับผมงานแต่งเป็นไงบ้างผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เรียกว่าแม่สุดยอดนะครับมิสเตอร์สมรักที่เป็นมิสเตอร์บีทนะฮะคือแบบว่าตอนตัดเค้กนะตัดเค้กเสร็จปุ๊บมีแบบแบงค์$100แบบฟิลมาว่อนห้องแบบแล้วก็ท่วมเลยฮะท่วมคอเลยกำลังกินข้าวอยู่โต๊ะจีนนะนั่งกินข้าวแบบว่ากำลังกินแบบพวกแบบซาลาเปาติ่มซำอะไรเงี้ยแบงค์ดันร้อยดอนอ่ะมันท่วมจนขึ้นมาถึงคอเนี่ยแล้วสะพานว่าเอ้ยไม่ใช่ละวันนี้ไม่ใช่ละแล้วมิสเตอร์บีก็อยู่บนเวทีอ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่โดนนะกับพิธีกรนะเขายืนอยู่ตรงนั้นนะมีแฟนเขาใช่ไหมแล้วก็มีจิมมี่ยืนอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วบอกว่าภายใน3 นาทีนี้ห้องงานแต่งทั้งห้องเนี่ยบอลลูมเนี่ยจะจมไปด้วยแบงค์$100และถ้าสมมติว่าใครอยู่ได้นานที่สุดโดยที่ไม่จมแบงค์$100ตายไปก่อนนะโอ้เมื่อวานนี่สนุกมากเลยเกือบตายแล้วขอบคุณครับคุณลีโอสำหรับ9 เดือนคุณนิสุสำหรับ7 เดือนคุณครับโอ้แลนซ์ล็อตสำหรับ10 เดือนคุณเลซี่สำหรับ12 เดือนด้วยครับผมพี่เจงแข็งขึ้นยังพี่หรือว่าอ่อนยอบอยู่พี่เจงแข็งเป๊ะเลยครับตอนนี้เรียกว่าแบบว่าสู้มืออันนี้จะหยิบได้แล้วนี่ฮะเจงอัลฟาหนักพวงตรงนะหนักวางคู่กับรูปรอมากเอ๊ะรอนะอันนี้เอาอันนี้ออกเอาตัวรองออกน้องนั่งตากแดดเปิดไว้ให้แดดมันเข้ามาสาดหลังนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งมันก็โอเคนะก็คือวันเดียวเลยนะครับไม่ต้องถึง2 วันนะวันเดียวเมื่อวานทั้งวันกับวันเดียวก็คือแบบว่าแข็งโป๊กเลยเดี๋ยววางทิ้งไว้อย่างนี้อีก2 วันพอเราอยู่วันนี้วันที่5ป่ะผมไม่ได้ใส่นาฬิกาวันที่5เราจะอยู่วันนี้วันนึงทั้งวันแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกตั้งแต่เที่ยงคืนก็อีกเท่าไหร่21 ชั่วโมงวันนี้ไม่ฟรีครับวันนี้ทำเหมือนเมื่อวานเลยครับคือต้องบอกเลยว่าเมื่อวานแม่งเหนื่อยมากเลยนะเรียกว่าเป็นการทำงานที่นานที่สุดที่เคยมีการจ้างไปต่างประเทศเลยคือปกติแล้วมันก็จะเป็น อย่างที่ไปโตเกียวเกมโชว์คราวที่แล้วเนี่ย5 ชั่วโมงเองประมาณ5 ชั่วโมงเองแล้วก็แค่วันเดียวด้วยมั้งไปได้2 วันแต่เขาบังคับให้ไปแค่วันเดียวและแค่5 ชั่วโมงอย่างที่เคยไปสิงคโปร์นะไปกับสแลบเอ้ยนั่นสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีไก่ทอดที่ไปกับสแลบอย่างนั้นนะก็ประมาณ6 ชั่วโมงเมื่อวานอะรวมเดินทางนะ12 ชั่วโมงครับตั้งแต่10 โมงยัน4 ทุ่มแต่มันคือนับรวมทุกอย่างไงคือการเดินทางไปดูสตูดิโอของเขาแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็ปาร์ตี้บังคับปาร์ตี้ซึ่งปาร์ตี้มันไม่เชิงเหมือนปาร์ตี้แบบที่ไอ้นนท์พาไปที่มันแบบว่าตื่นหรือเป็นแบบปาร์ตี้แบบที่สลับพาไปที่เป็นอีทเอาปาร์ตี้อันนี้มันก็เป็นอีดาปาร์ตี้แหละแต่มันมีกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่าแม่งมันเลือกกิจกรรมมาได้ถูกมากเลยนะแล้วซึ่งบอกกันไว้ก่อนนะกิจกรรมที่เขาจัดให้อ่ะมันสนุกมากนะครับแต่ไม่มีใครทำไอ้สัตว์แต่มันเลือกมาถูกไงมันเป็นกิจกรรมที่ผมทำอันนี้สามารถพูดได้อยู่มันคือต่อจิ๊กซอว์ครับทุกคนแม่งต่อจิ๊กซอว์กันแบบเนี้ยฝรั่งมันคุยกันอ่ะมันคุยกันแบบว่าโอ้จะโอ้ยวันนี้เราไปเจออะไรกันมาโอ้มันก็โกยจิ๊กซออย่างเงี้ยเนี่ยว่าคุยไปแล้วก็เหมือนเอามือจับไปด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ต่อแค่เอามือแบบโกยจิ๊กซอโกยเฉยๆอ่ะแต่ว่าผมอ่ะชอบต่อจิ๊กซอมากแต่จิ๊กซอที่แม่งให้ต่อโคตรยากเลยสัตว์ผมไม่ได้ต่อยากอ่ะเนี่ยผมแค่ชอบต่อจิ๊กซอเฉยๆอ่ะและจิ๊กซอที่ผมต่อมันจะชิ้นใหญ่หน่อยครับมันเป็นชิ้นแบบนึกออกว่ามันเป็นชิ้นแบบ100 พีซ200 พีซอย่างนั้นอ่ะไอ้ใช่ไหมอันนี้มันจิ๊กซอ500 พีซอ่ะแบบตุ๊กชิ้นไม่ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแล้วมันอันใหญ่มากอ่ะหูตาเกือบแตกไอ้สัตว์คือนั่งแบบอย่างเงี้ยอยู่กับพี่กิฟต์อ่ะพี่กิฟต์อันนี้มันไปอันไหนวะมันแค่นี้ป่ะวะไหนพี่ Hey Amber Hey Amber is this jigsaw fit on this one ใครจะขึ้นเลยเมื่อวานใครจะขึ้นเลยแล้วไม่ให้เราต่อจนเสร็จด้วยนะให้ไปกินข้าวก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อทีหลังพอกูกลับมาไม่เก็บแล้วสั่ง
ร้ายเลยคือแบบผมบอกเขาว่าเฮ้ยผมไม่กินข้าวได้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมตามไปกินได้ไหมเพราะว่าห้องอาหารมันอยู่ติดกับไอห้องกิจกรรมเลยผมบอกว่าเดี๋ยวผมตามไปกินให้ไปกินกันก่อนเลยผมขอตอนนี้เสร็จก่อนได้ป่ะผมเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยมาต่อกินข้าวเสร็จเก็บไปละไม่ให้กูต่อไปแค่ครึ่งเดียวน้ำตาจะไหลคาใจจัดหลอกเด็กจริงไอเราเป็นเด็กเชื่อด้วยไงเป็นเด็กดีเราก็เชื่อเขามันคือรูปอะไรอันนี้ก็ต้องบอกแล้วบอกไม่ได้อย่างอื่นเนี่ยบอกไม่ได้เลยมีดีเทลเล็กน้อยที่พอจะบอกได้บ้างแต่อย่างอื่นนี่คือบอกแบบไม่ได้เลยเขาแบบว่าเขา strictly มากครับ strict ขนาดไหน strict ขนาดที่ข้อมูลที่ให้ไปเก็บมาครับเขาเก็บให้เราในแฟลชไดรฟ์ที่ encoded ด้วย password นะครับคือเราไปทำอะไรมาเมื่อวานเขาเก็บไฟล์ไว้ให้แล้วไฟล์เนี้ยจะเปิดได้ก่อนวันที่อนุญาตให้เปิดเท่านั้นแบบตรงวันที่อนุญาตให้เปิดเท่านั้นแฟลชไดรฟ์007อะมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บีสเขาจริงจังจริงคือเขาย้ำแบบบ่อยมากเรื่องว่าแบบว่าสิ่งที่เจอในวันเนี้ยห้ามเอาไปบอกก่อนจะถึงวันนี้เด็ดขาดเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะอนุญาตให้แบบว่าบอกตรงนี้ได้พอถึงวันนี้สามารถให้พูดตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมติอยากพูดทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยอยากแสดงโชว์ทุกอย่างพร้อมกันอย่างเช่นเป็นวอล์กเดียวเป็นอะไรเดียวอย่างเงี้ยก็คือให้ต้องเป็นวันนี้เท่านั้นและเคยรู้ว่าพูดมาขนาดนั้นแล้วข้อมูลที่แม่งให้มาคือแม่งทุกคนแม่งต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยเย้ๆ4เดือนแล้วซึ่งถามว่าเป็นไอเดียที่ดีไหมอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าแบบแล้วแต่คนจริงๆนะคือบางค่ายเนี่ยเขาก็จะแบบอยากปล่อยให้มันลีกออกไปก่อนเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบไฮป์ไปตื่นเต้นแล้วก็ค่อยๆแบบว่าหลุดออกมาเหมือนแบบตั้งใจหลุดออกมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางมีอาจจะมีทวิสต์ว่าแบบว่าเฮ้ยที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการตลาดฟรีปล่อยลีกในแบบพวก Reddit อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัว Riot นี่คือการตลาดของเขาคือให้อินฟูมารับรู้เรื่องแล้วก็คันแล้วพอคันเสร็จก็คุยกันโอ้คุยกันแบบโคตรอภิมหาคุยกันอ่ะคือที่เคยไปมาไอ้คราวก่อนที่เคยไปมาของบันไดเคยไปมาของไอ้เซก้าใช่ไหมแล้วก็เคยไปของไอ้บริษัทสแลปเคยไปของอะไรอย่างนั้นที่แบบว่าเขาพูดกันถึงเรื่องอินโฟที่ปล่อยให้กับตัวอินฟลูคือไม่คุยกันขนาดเนี้ยแต่แบบของไรออดอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าเนิร์ดของค่ายเขาอ่ะพวกแบบเนิร์ดรอของค่ายเขาอ่ะมันมีเยอะครับเยอะแบบเยอะเลยอ่ะคือแม่งแบบว่ามันไฮป์มากอ่ะกับข้อมูลที่ได้มาคือแบบว่าโอ้ยคือแบบไอ้ตอนที่กินข้าวกันน่ะแม่งคุยกันแบบจริงจังมากอ่ะเสียงของคนทั้งห้องแม่งแบบกระหึ่มจัดๆเหมือนเด็กช่วงม.ปลายอ่ะที่แม่งไม่ยอมฟังครูจะคุยกันอย่างเดียวอ่ะแล้วคือแบบว่าครูไม่ต้องแบบว่า everybody please listen แล้ว have you seen man is so good man I think but I didn't say you Cassandra man Cassandra is too buff they gonna get nerve man hey buddy please listen hey man I told you Cassandra man Cassandra is top lane is sucksเสียงดังกับดังจัดคนคุยกันแบบจริงจังอย่างเราไม่เคยคุยกันมาก่อนซึ่งก็อาจจะจริงสำหรับแบบหลายๆท่านน่าจะไม่เคยแบบคุยกันมาก่อนจริงๆเลยเอาจับมานั่งคุยกันนี่เขียนแม่งตลกสัตว์เลยว่ะคือเมื่อวานน่ะปูนน่ะเขาบอกว่าพี่แบบว่าพี่เก็บท้องไปกินอาหารเช้าของไรออดได้นะเพราะว่าอาหารเช้าไรออดแม่งอร่อยมากซึ่งอร่อยจริงแต่ไม่ใช่อาหารเช้าแดกกันตอนบ่ายนะครับแล้วเราตื่นกันตั้งแต่เนี่ยตอนนี้คือเราตื่นกันตั้งแต่7โมงไงเมื่อวานผมก็ตื่นตั้งแต่7โมงแล้วแม่งหิวสัตว์เลยอ่ะนึกออกปะกว่าจะมาไปถึงตรงนั้นอ่ะสมาธิเวลาหิวอ่ะสมาธิฟังผมจะไม่ค่อยมีอ่ะแล้วข้อมูลที่เขาพูดมามันน่าฟังมากมันไม่ใช่ข้อมูลน่าเบื่อมันคือกูอยากฟังอ่ะแต่ท้องแม่งคือเราเวลาวันนี้เลยขออนุญาตเลยซื้อไอ้แท่งเนื้อที่ซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วมันไม่เสียใช่ไหมวะอยู่ไว้นานอยู่ได้3เดือน2เดือนแท่งเนื้อพี่เจออินฟลูหรือสตรีมเมอร์ที่รู้จักที่นั่นบ้างไหมครับผมอยากรู้ว่าใครไปบ้างแต่ไม่รู้ว่าพี่พูดชื่อได้ไหมมันเหมือนแหนมแดดเดียวอ่ะ
คือเท็กเจอร์เคี้ยวของมันอ่ะเหมือนเนื้อแดดเดียวอ่ะแต่รสชาติมันเหมือนแหนมอร่อยแบบแปลกอร่อยแบบแปลกเหมือนแหนมให้เผ็ดขอดูรูปพี่เจงเจงหน่อยครับที่ผมอยากดูใกล้ๆหน้าผมมองก็ไม่อร่อยอ่ะมันอร่อยแบบแปลกดีนี่ครับผมหน้าพี่ชายเห็นแล้วไหวด้วยนะพี่ชายคอยดูแลที่นี่เสมอนะวันนี้มาหมายทำอะไรบ้างจริงๆแล้ววันเนี้ยมันทำเหมือนเดิมนะครับเราจะทำเหมือนกับที่ทำเมื่อวานไปเป๊ะเลยเพราะว่าข้อมูลที่เขาต้องให้เราอ่ะมันเยอะมากคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันบ้ามากไม่อยากจะเชื่อเลยมันบ้ามากกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อมูลมันยังไม่พอวันนี้เขาก็ทำแบบเดิมเป๊ะๆเลยแต่ว่าไม่นานเท่าเมื่อวานคือเมื่อวานอ่ะมันถึง4 ทุ่มใช่ป่ะแต่วันนี้มันถึง5 โมงซึ่งพอหลังจากเสร็จปุ๊บผมจะเปิดสตรีมประมาณช่วง5 โมงเย็นก็7 โมงเช้าไทยผมน่าจะเปิดสตรีมประมาณ7 โมงเช้าไทยเพราะว่าเราจะไปกินอินแอนด์เอาท์วันนี้แล้วก็ไปเดินดูป๊อปมาร์ทที่อยู่ไม่ห่างมากจากตัวตึกไรออทก็ห่างประมาณนึงนะครับเดินไกลอยู่แต่ว่ามันถ้าสมมติว่าเดินไปอินแอนด์เอาท์ก่อนอะแล้วเดินไปต่อมันจะไม่ไกลไงคือถ้าเดินไปรวดเดียวมันจะครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแต่เดินจากตึกไปอินแอนด์เอาท์ข้างๆไรออทอะมันประมาณ10 นาทีแล้วก็เดินต่อไปอีก10 นาทีไปที่ป๊อปมาร์ทประมาณนั้นนี่รอยรีวิวร้านถัดไปอยู่นะครับร้านนี้ไอ้ลอมเป็นคนพูดมาเลยแล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยไปถามคนเมกันที่นี่แล้วก็คุยกับแบบพวกคนชาวเซาท์อีสต์เมื่อวานนี่คือแบบรวมตัวแบบเซาท์อีสต์เอเชียนยูไนเต็ดอ่ะแล้วแม่งแบบไอ้แรสอ่ะแม่งก็บอกว่าเฮ้ยกูอยากถ่ายเก็บไว้ว่าขอให้ทุกคนแม่งแบบพูดคำหยาบของชาติตัวเองได้ไหมว่าผม what the fuck คือเขาอย่างอื่นเขาก็ทำกันนะมันจะมีโซนยุโรปใช่ป่ะคือแบบเขาจัดเอาไว้อ่ะแบบเฮ้ยยุโรปรวมกันอเมริการวมกันจีนรวมกันเซาท์อีสเอเชียรวมกันกูไม่เห็นคนอื่นมันก็ทำอย่างนั้นเลยนึกออกปะยุโรปรวมกันมันคุยกันอเมริการวมกันมันก็แบบว่าทำอะไรของมันจีนรวมกันแม่งเล่นทิกตอกอะไรอย่างนั้นอะเซาท์อีสเอเชียรวมกันและเซียบอกว่าเฮ้ยไอ้เคียบเรามาสร้างความทรงจำด้วยกันโดยการพูดคำหยาบของแต่ละประเทศกันเถอะผมบอกว่าควยเย็ดแม่สัตว์หน้าหีแม่เอาบูตังอีน่ากับก้าโบโวและไอ้ลาริสาเป็นคนอินโดเขาพูดอะไรไม่รู้ฟังยากมากเลยเหมือนแบบพิธีกรรมเฮี้ยสักอย่างทำอร่อยไหมอร่อยนะกินกินไปกินกินมาก็รู้สึกชอบแปลกๆอย่างนั้นมันก็ไม่หวานนะเฮ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่พูดได้นอนเพราะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมนะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มาทริปต่างประเทศแล้วได้เมคเพื่อนต่างประเทศจริงๆจังๆเพราะทุกคนต่างคันปากที่จะพูดแล้วก็เพราะเป็นอเมริกาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่รู้เพราะว่าตอนไปแบบพวกเกาหลีไปสิงคโปร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนเอเชียไงมันก็จะมีแบบว่าต่างชาติไปด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียแล้วเอเชียมันสติ๊กทูเกเตอร์เขาจะไม่ค่อยแบบ seek out other person แบบว่าไม่ได้เดินหาคนคุยอะไรอย่างนั้นอะคือจะไม่แบบเดินหาคนไปทั่วเวลาทักแล้วไม่ได้มีแบบอะไรจุดที่แบบว่าเฮ้ยกูอยากคุยกับมึงนานๆคือจะรู้สึกแบบบางทีเขาเขินเราก็จะเขินตามไปด้วยเราอยากจะชวนเขาคุยนะแต่เห็นว่าเขาเขินอะไรอย่างนั้นนะที่เกาหลีกับสิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นที่เคยไปอ่ะมันจะเป็นไวบ์ประมาณนั้นครับคือเราก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ทักแบบว่า Hi yeah I'm G from Thailand แบบ Oh hello G I'm Mina from Japan Oh Mina อมไปได้ยังไงวะอะไรอย่างนั้นนะแล้วพอคุยกันไปสักพักนึงก็จะรู้สึกแบบโอเคเออผมขอกลับไปหาเพื่อนก่อนนะถ้าอย่างนั้นบอกว่า have a nice day นะเขาก็จะแบบว่าโอเค have a nice day จีแล้วพอเดินผ่านก็คือแบบอย่างนั้นนะนึกออกปะเอเชียนบอยให้เบอร์มันก็จะแบบแค่นั้นเลยครับแต่ว่าพอไปอันเนี้ยคือผู้คนค่อนข้างจะแบบว่าเดินผ่านแล้วก็แบบคุยยาวแบบว่าได้คุยเรื่อยๆแล้วเขาก็หาเรื่องมาคุยกันเก่งหรือมั้งคือเหมือนฟิลพยายามตอบบทสนทนากันนะต่างฝ่ายต่างพยายามจะตอบบทสนทนากันมันก็เลยแบบคุยกันได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูก่อนว่าบาร์นี่อาจจะได้ไปกันหลายคนเลยแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงด้วยนะเมื่อวานได้ไปซีกับหลายท่านเลยนะครับ
แต่ดีนะที่ไม่ได้เปิดสตรีมครับเพราะไม่งั้นพี่กิ๊บตายเลยครับพี่กิ๊บตายแน่ๆพี่เจอยู่ว่าถ้าพี่เจไม่อยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ถ้าพี่เจอยู่ไม่ได้ที่พี่กิ๊บตายแน่พี่เจไม่อยู่ใช่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมว่าไม่อยู่หรอกพี่กิ๊บน่าจะรอดอยู่นะคือเมื่อวานอ่ะมันมีแบบจับคู่ใช่ป่ะมันมีจับคู่แบบเขาเรียกว่าจับคู่ทีมอ่ะคือทีมเอเชียไปเจอกับทีมต่างประเทศอื่นอะไรอย่างนั้นใช่ป่ะคู่เราอ่ะจับได้เกาหลีทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะจับได้เกาหลีแล้วสาวเกาหลีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นไทป์คนไทยละกันเป็นไทป์คนไทยมากๆเลยคนติดตามน่าจะเยอะมากเล่นเก่งสัตว์แรงมาสเตอร์ครับมาสเตอร์เกาหลีนะแบบโคตรเหี้ยเลยอ่ะแล้วก็ตรงไทป์คนไทยมากๆเลยแล้วพี่กิ๊ฟก็มองน้องเขาอยู่สักพักผมเดาว่าน้องนะเราไม่รู้อายุอ่ะแต่ว่าเห็นว่าเขาน่าจะน้องละพี่กิ๊ฟบอกว่าเชี่ยไอ้ไนท์เห็นเลยอยากฆ่าพี่เจเจเลยว่ะผมฟ้องพี่เจเจแน่ผมฟ้องพี่เจเจแน่หยอกวันนี้ก็8โมงนะครับอีกชั่วโมงนึงเราก็จะต้องไปเราปิดชั่วโมงเราน่าจะปิดสตรีมตอน1ชั่วโมงนะจริงๆแล้วก็อยากจะไปเดินเล่นอยู่เหมือนกันนะยืดแข้งยืดขาแต่ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ไม่ได้อยากจะยืดเส้นยืดสายครับเพราะว่าคือยืดเส้นยืดสายทุกวันเลยไม่เดินเยอะทุกวันเลยวันนี้ก็ต้องเก็บแรงไปเช่นเคยเพื่อนก็เลยแบบผมไปดูช่องไอ้นี่มาช่วงนี้ผมพยายามเล่นโยคะพยายามยืดตัวใช่ป่ะเป็นช่องหมอช่องนึงเขาทำช็อตบอกว่าเวลาตื่นมาสิ่งที่ต้องทำให้ได้เด็ดขาดเลยสำหรับคนที่อยากที่จะแบบว่ามีร่างกายที่ flexible ขึ้นคือตื่นปุ๊บเลยนะเอาขาทำอย่างนี้แล้วก็เอียงตัวเข้าไปทางเอาทุกคนทำพร้อมกันนะอันนี้คือท่าหนึ่งถ้าสมมติคุณทำได้ผมจะให้คุณเลย300ดอลลาร์คือกูให้ยืดตัวแม่งมาดูตูดกูจะเลินแหละชาติเพลทเอ้ยแล้วแก๊งเราอ่ะมันมีคนไต้หวันด้วยใช่ป่ะเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1ใช่ป่ะคนไต้หวันน่ะหน้าเหมือนแจ็คหม่ามากหน้าเหมือนแจ็คหม่าและแต่งตัวเหมือนแจ็คหม่าคือคุณเคยเห็นแจ็คหม่าที่เขาแบบว่าไปสัมภาษณ์คอนเฟอเรนซ์ป่ะแล้วใส่สูทอ่ะสีสูทลักษณะสูทอ่ะเหมือนกันเลยหน้าเหมือนแจ็คหม่าใส่สูทเหมือนแจ็คหม่าแล้วเขาก็เป็นคนพูดน้อยเขาพูดได้นะแต่เขาเป็นคนพูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งลักษณะเหมือนเป็นอินฟูเชิงเจอร์นัลิซึมมากกว่าเป็นเหมือนเจ้านัทเกมเมอร์องตีนน่ะคือเป็นอินฟูสายข่าวไม่ใช่เป็นอินฟูแบบพูดเยอะเขาก็ดูแบบดูไม่ได้พูดเยอะมากแต่เขาพูดได้นะและในขณะที่แบบคุยอยู่พี่กิ๊บแม่งก็แบบเชี่ยเหมือนแจ็คหม่าว่ะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าฝากรู้แล้วพี่คุยกับเขาอยู่มึงอย่าพูดเขาแจ็คหม่าได้ป่ะเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ช่วยเราต่อจิ๊กซอว์ในขณะที่คนอื่นมันไม่มีใครต่อเขามาช่วยเราต่อจิ๊กซอว์เว้ยนั่งกันอยู่เป็นคนไทย3คนแล้วก็มีแบบคนไต้หวันคนนึงอ่ะช่วยกันต่อจิ๊กซอว์แล้วในระหว่างที่เขาช่วยผมก็แบบว่าเฮ้ยแบบyou know where this is แบบเฮ้ยนายรู้ไหมว่าชิ้นนี้มันไปอยู่ตรงไหนเขาบอกว่า not so sure maybe around this space yeah, I don't know maybe let's try แล้วพี่กิ๊บก็ฉันน่าเหมือนแจ็คหม่าหรอกวะสักคนรู้แล้วไม่ต้องพูดดิเชี่ยพิธีหาตีนตลอดเวลาแล้วหาตีนเองไม่เป็นนะเว้ยให้กูอ่ะหาตีนให้ตลอดเลยเจอคนนู้นก็แบบเอ้ยเชี่ยไนคนนี้นี่ว่าเป็นอินฟูเอลอย่างนั้นอะไอ้ไนแบบทำนี้ให้หน่อยดิ What the fuck เฮ้ยไอ้ไนนี้หน่อยดิ พี่กูดูเบื้องหลังตลอดเวลาตื้ออุ๊ยโทษดิมันต้องทำเพื่อสุขภาพที่ดีมันต้องการ flexibility มากกว่านี้ Trust me bro I watch YouTube ไปขี้แล้ว ก่อนมาสตรีมให้ทุกคนดูผมตื่นแต่6โมงแล้วก็ขี้ไปก่อนนี่แหละก็เลยอ่า
แต่เมื่อวานไอ้นี่เมื่อวานมีถ่ายรูปรวมใช่ป่ะแล้วตอนถ่ายรูปอ่ะเขาให้ตะโกนคำหนึ่งแล้วเหมือนกูกับพี่กิ๊บแม่งก็แบบด้วยอัตโนมัติอ่ะมันเป็นคำที่สามารถพูดคำว่าอ้าได้อ่ะแล้วเราก็เลยอ้าแม่หันมามองกันทั้งวงเลยอันนั้นคือเรียกได้ว่าละลายพฤติกรรมทั่วโลกเลย ทุกชนชาติแม่งตาหันมามองไอ้สองตัวนี้มันเป็นเหี้ยอะไรของมันวะเดินไปข้างล่างหน่อยดีกว่าวะว่าข้างบนมันอุดอู้เดี๋ยวเดินไปข้างล่างสักแบบประมาณ9โมงตอนที่เขาเริ่มให้รวมตัวเดี๋ยวเราค่อยลงมาเราลงไปแบบว่าไปเสพบรรยากาศข้างล่างบรรยากาศมันดีมากเลยตอนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างนะพี่เดี๋ยวผมลงไปข้างล่างนะอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่นาซาปล่อยยาลุงจะไปดูเหรอครับผมเห็นเมื่อวานนาซาปล่อยยาไป3รอบแล้วนะปล่อยจนพี่กิ๊บเมื่อยแขนอะตอนมันไม่มีอะไรทำอะคือพี่กิ๊บมันแบบนะมันนั่งพูดอยู่เมื่อวานว่าแบบว่าเฮ้ยพี่นาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกว่านี้วะแล้วพอพูดเสร็จมันเล่นจรวดอยู่คนเดียวกลัวอะไรวะนะสมองไหลจริงมอนถ้าอยู่ทำตามที่เราฝึกมาแต่เดียวเราจับล็อกลุงให้เจอดาราไหมไม่เจอนะครับไม่เจอนะอาจจะไม่เราสังเกตไม่ค่อยเก่งด้วยล่ะเป็นไงพี่สาวเกาหลีเมื่อวานเจ็บเลยใจเย็นแล้วเดี๋ยวก็โดนด่าแล้วก็ชิบหายแทนที่จะถามเรื่องอื่นเรื่องมีเรื่องเยอะตั้งแยะถามเมื่อกี้ก็โดนแต่เขาชมพี่นะชมว่าเขาบอกพี่แบบโคตรตึงเลยไงใครอ่ะสาวเกาหลีอ่ะตอนที่ผมไปจับมือเชื่อกูมันก็ฆ่าไป30 21อะไรเงี้ยเป็นไงเป็นไงเต่าตรงกูมัวๆมันแรงกว่าปกติป่ะวะไม่แรงกว่าไม่ถือเทสเฟดอ่ะไม่มีเหี้ยหรอกปลาไพ่แบบแม่งพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งกูโดนอีกแล้วพี่เก่งพี่เก่งอันเนี้ยเอาพี่เตมาแล้วเอาไพ่พี่เตมาแล้วโดนแล้วพี่เต้พวกไปกิฟต์จ้องสาวเกาหลีตามมาเลยเดี๋ยวกูโดนจริงคือจ้องใครจะไปจ้องคือจ้องไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ได้เดินไปด้วยซ้ำมีมึงเดินไปคนเดียวกูไม่เคยรู้ว่าไม่จริงก็แข็งตัวแล้วครับตอนนี้เอออยากเห็นว่าอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วถ้าผมเปิดหน้าต่างเอาไว้แต่มันอยู่ฝั่งนู้นพี่หน้าต่างอยู่หมายถึงว่ามึงเปิดหน้าต่างแล้วมึงกับลูกพี่เจกตั้งไว้ผมเปิดไอ้นี่เฉยม่านเปิดม่านเอาไว้แล้วลูกพี่เจกตั้งที่ใช่ให้แดดมันโดนข้างหลังเนี่ยโอ้อยู่ชิดใจนี่พี่คิดเมมถ่ายพอไหมอะไรเมมถ่ายพี่พอแล้วถามเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอันใหม่เลยน่าเออพี่เอามากี่พี่เอามากี่อันเอามา2เมมคนใช้กันโคตรเยอะของพี่กิ๊บอะคือแบบฝรั่งไต้หวันจีนเกาหลีแม่งใช้กันหมดเลยไอ้ภาพที่แม่งชัดแบบชัดเวอร์เลยทุกคนต่างแบบใช้กันหมดมันถือง่ายแต่ว่าเบื่อๆก็มาเล่นได้ด้วยใช่ป่ะมึงเล่นอยู่คนเดียวพี่ใช้โมอยากเห็นมึงเล่นบ้างอ่ะเราไปกู้ฟูร์เราเดินมาลอสแองเจลิส we're ready to take off in 3 2 1สนุกไหมพี่พอใจมั้ยครับเอาตัวตอนเด็กกูไม่มีเพื่อนไม่ใช่ตอนที่กินยากจนอันพี่ประมาณเบดาม่าเลยไม่ใช่ก็คือกลัวตอนเด็กอ่ะมันมีของเล่นหยิบท่อนไม้มาหนึ่งก็เหมือนกับจินตนาการเป็นปืนแล้วอะไรเงี้ยผมว่าต่อให้มีตังไม่มีตังทุกคนมันก็เล่นกันอย่างนั้นนะไม่คือมันเข้าใจว่ามันไม่มีมันมีแต่คือมันมีแต่ของไม่มีปืนแบบว่าปืนที่เขาเล่นกันไงแบบไม่แต่ว่าคือถ้าเกิดคนที่มันมีปืนมันก็เล่นปืนไงแต่เราก็ไอ้ทำแต่ถ้าอยู่โรงเรียนมันไม่มีนี่อยู่แล้วเขาไม่ให้เอาอยู่แล้วก็หยิบอะไรได้ก็เล่นถ้าองค์ท่านมาก็เล่นก็น่าจะเล่นเหมือนกันแต่ตอนอยู่ที่บ้านก็ว่ากันอีกอย่างอาจจะแบบมีปืนเล่นบ้างก็คือหมายถึงว่าตอนเด็กมันคือแบบจินตนาการแบบขายของเล่นเงี้ยไม่รู้มันเคยแบบเล่นตอนเด็กป่ะขายของเล่นขายของเคยแบบเอาผักตบชวาขึ้นมาหั่นไม่เคยนะไม่เคยผักตบชวาที่ไม่เคยผักตบชวาจริงๆอ่ะนะคือก็ไปดึงมาบ้านกูอยู่ติดคลองแล้วมันมีผักตบชวาไหลมาอย่างเงี้ยก็อยู่ขึ้นมา
แล้วก็ไปเอาขโมยมีดแม่ในบ้านมาแล้วแบบหุ้ยตอนเด็กกับพี่ไปขโมยหลานเราแม่ไม่ว่าพี่ว่าถ้าโดนก็โดนด่าแต่ตอนนั้นไม่ใช่แม่แล้วเป็นยายแล้วยายเห็นก็โดนเลยโอ้ไปเล่นก้อนหินแบบว่าขายแบบว่าก้อนหินเล่นใหญ่เฉยเลยชั่วโมงสุดโอ้ we are landing in Los Angeles in 3 seconds we are now ทำไมมันกลายเป็นไลท์เซเบอร์เนี่ยเดี๋ยวจะแช่น้ำเบื่อมันกลายเป็นไลท์เซเบอร์ได้ยังไงวะไอ้ยังหายเครียดแล้วหายเครียดแล้วมึงหายเครียดไวเกินไอ้เนี่ยแต่เข้าใจแล้วตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไมที่แบบไอ้ร้านน้ำปั่นนี่เรียกว่าบูสอะบูสหรืออีกร้านหนึ่งไม่รู้ว่าที่แบบมันจะเป็นร้านแบบเหมือนแฟชั่นในอเมริกาที่มันจะขายพวกแบบผักเฮลตี้ปั่นแล้วคนชอบมากทำเยอะก็คือมึงลองคิดภาพดิไอ้เนี่ยคือเดินตามผมมันมีแต่มิวเชคอะแล้วพอมีร้านที่มันเป็นเฮลตี้ปั่นเขาก็จะแบบว่าเออเดินผ่านหัวมุมแล้วพี่กิ๊ฟชอบพูดว่าไอ้เชี่ยถ้าหมูมีร้านหมึกย่างตั้งนี้ไอ้เชี่ยถ้ามีร้านหมูย่างข้าวเหนียวตั้งนี้นะน่าจะรวยแบบรวยแน่นอนอะมันมีแน่นอนถ้าเกิดเป็นประเทศไทยอะไอ้ตรงแบบหัวมุมแบบมุมชายทะเลอะแล้วก็จะแบบมีขนย่างปลาหมึกและคือยังไงแม่งก็ต้องอร่อยแบบอร่อยแบบว่าคือถูกใจมากกว่าไอ้ผลไม้นั่นแน่ๆของบ้านเราปัญหาคืออย.แหละอย.ที่นี่แม่งเดือดจัดเลยกว่าจะให้ผ่านได้และอย่างเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็คือแบบโดนปิดได้ง่ายๆต่างหากสมมติว่าแบบเจอแมงสาบแบบไม่ได้อยู่ในร้านนะแค่แมงสาบวิ่งแถวนั้นนะเขาปิดร้านส่วนนั้นหมดเลยนี่ไงเราก็บอกมีไททาวแต่แบบเออใช่แต่คือว่าคุยแต่แบบเราก็แค่แบบไม่ทันมันไม่เชิงไม่ทันมันมีวันว่างแต่ว่าเราไปโคเรียนใหญ่นี่แล้วนะเราจะไปไทยทาวไปกินอาหารไทยมันก็ต้องมาลองสิที่แม่งไม่มีที่ไทยก่อนเออไอ้นั่นมันแบบคือกะว่าครั้งหน้าอยากไปไทยทาวแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้ไปโคเรียนทาวก่อนเพราะเขาเล่นคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันในโคเรียนแล้วโคเรียนคิงอันนั้นกระทะพี่กูจะมาตีหัวมึงไอ้สัตว์ที่มันมีคนบอกเครียดแกก็เลยต้องเออสักหน่อยไม่ค่อยมีสตรีทฟู้ดหรอมันมีแค่ผลไม้ไงแหละครับสตรีทฟู้ดมีแค่ไอ้ผลไม้ที่คุณเห็นตามที่เลยคือมันจะมีที่ที่เขาเปิดให้อย่างเช่นสวนสาธารณะเนี่ยเขาจะเปิดให้เป็นโซนนะครับแล้วก็จะมีจำกัดด้วยคือมันจะมีอยู่ประมาณแบบ 3-4 ร้านอะไรอย่างนั้นนะมันจะมีสตรีทฟู้ดแล้วก็แบบมีฮอทดอทฮอทดอกแซนกับแบบอะไรอย่างนั้นคือหอมมากแต่มันไม่ค่อยกล้าซื้อมันรู้สึกแบบเพราะไอ้นั้นมันเคยไปซื้อผลไม้แล้วรู้สึกแบบเฮียมันอร่อยฮอทดอกจริงผมอยากลองนะถ้าได้มาเดี๋ยวเขาได้ต้องลองเดี๋ยวเราน่าจะไอ้นี่คือจริงๆอยากกินหลายๆอย่างแต่พอร์ชั่นที่นี่มันไม่มีแบบไอ้นี่ไงแต่มันมีพอร์ชั่นเล็กไงมันไม่มีทรงแบบว่า3ทุ่มแล้วเฮ้ยไปออกไปหาอะไรกินเดินไปหาอะไรกินดีกว่าแบบมันอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่มีทรงเลยพอ3ทุ่มทุกคนแม่งแบบไอ้เหี้ยเอานอนดีกว่ามีเสียงรถตำรวจแบบเสียงรถตำรวจแบบบ่อยมากแต่เดี๋ยวสักพักหน้าต้องปิดสตรีมแล้วอีกประมาณ5นาทีครับเพราะว่าตะกี้เขามีเมสเสจเด้งมาแล้วว่าเจอกัน95ข้างล่างไอ้เจอไอ้ทีก็น่าจะ 7:00 นครับไทยกลับไปกูกินส้มตำปูปลาก่อนเลยกูบอกเลยตำปูปลาหนึ่งคอหมูย่างแต่จริงกูเริ่มหิวข้าวแล้วหิวข้าวหิวดิแต่ผมกินไอ้นี่มาแล้วผมกินไอ้เนื้อแท่งไอ้แหนมอะไอ้แหนมยาวอะมันคือรสชาติเดียวกับเมื่อวานเดียวกับเมื่อวานเลยตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่เหมือนเพราะเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันห้ามไปฝากหยิบไอ้มิสเตอร์กิมนะเดี๋ยวงั้นผมเดินไปเลยแล้วจะได้มาทันพี่เพื่อนกำลังรวมตัวกันแต่ยังมากันไม่เยอะนะเสียใจด้วยไม่มีเกาหลีPLA นะ PLA มันทำได้แค่เปิดปิดรีบเป็นไงเนี่ยมันผีที่ weak ass ที่พายโอเคเอาอะไรไปบ้างเอาบัตรเอาสมุดจดใส่กระเป๋าซึ่งไม่ได้จดเลยวาดรูปอย่างเดียวเป็นเหมือนเด็กสมัยก่อนเลยคือเขาให้สมุดจดมาด้วยเว้ยแต่สมุดจดโชว์ทุกคนไม่ได้ฮะเพราะว่าสมุดจดมันลีกมันเป็นสมุดเฉพาะที่มันลีกเกตด้วยแล้วบอกว่าพวกแบบพวกสายเจอเลยเขาว่าจดกันจริงจังมากเลยไอ้พวกแบบที่ไม่จดก็ไม่จดเลยส่วนผมมันนึกถึงตอนเด็กขึ้นมาเลยวาดรูปอย่างเดียวสมุดผมหายด้วยแล้วก็มีคนตามหาผมเจอเพราะว่าเป็นสมุดคนเดียวที่วาดรูป
เขาทักแบบในกลุ่มว่าแบบว่าเฮ้ยใครทำสมุดตกเอาไว้หรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ชัวร์ไงมันอาจจะมีคนอื่นที่ทำสมุดตกไปด้วยเขาบอกว่าสมุดที่แม่งวาดรูปอ่ะผมก็บอกโอ้ของผมเองครับบอกลาครับผมไปทำงานก่อนนะพี่ในระหว่างที่ผมทำงานอยู่พี่ก็พักผ่อนนะพี่เหนื่อยมาเยอะแล้วพี่ผมจะรักพี่เสมอทักทายพี่ช้างผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับบอกลาไปด้วยหน้าของพี่เจ๋งเจออีกที7โมงเช้าครับ See you guys Bye bye